ขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะที่อำเภอแม่แตงค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเขาบอกว่าเป็นสวรรค์ของคนที่อยากดูทะเลหมอกเลยนะคะชื่อว่าห้วยกุ๊บกั๊บชื่อน่ารักทีเดียวนะคะกุ๊บกั๊บสวรรค์แห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวนะคะอยู่ในตำบลแก่งกึดค่ะอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็เป็นหมู่บ้านที่อยู่บนดอยสูงเลยนะคะแต่วิวทิวทัศน์ขุนเขาสลับซับซ้อนนี่นะคะคนก็ไปถ่ายรูปกันงดงามอากาศยังหนาวเย็นด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมไปที่นี่ไปเดินป่ากันค่ะแล้วก็ไปนอนพักค้างแรมมีโฮมสเตย์นะคะของหมู่บ้านห้วยกุ๊บกั๊บเนี่ยตื่นเช้ามามาชมทะเลหมอกบางวันนี่หมอกสีขาวฟูเหมือนกับปุยนุ่นเลยนี่อย่างที่เห็นภาพนี้นะคะงดงามมากแล้วไม่ต้องไปไกลค่ะตื่นมาปุ๊บอยู่หน้าบ้านพักโฮมสเตย์เลยชาวบ้านบอกว่าถ้าได้มานะเหมือนนั่งอยู่ในวิมานเลยค่ะมาต้มน้ำในกาชงกาแฟนั่งจิบชมทัศนียภาพทำให้กลายเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไปพักค้างแรมแล้วก็สัมผัสอากาศหนาวคือตามข้อมูลเขาบอกเชื่อไหมว่าที่เนี่ยชาวต่างชาติรู้จักกันเยอะแต่ว่าชาวไทยยังรู้จักน้อยมากโอ้โหมุมนี้สวยจริงๆนะคะเห็นทะเลหมอกเป็นปุยนุ่นนะคะแล้วก็ลอยอยู่ตามขุนเขาสาเหตุที่เพราะว่าคนไทยอาจจะเข้ามาค่อนข้างยากเพราะว่าเนื่องจากว่าทางเข้าของหมู่บ้านแห่งนี้อาจจะลำบากสักหน่อยนะคะต้องมีการประสานกับรถเนี่ยมารับจากด้านล่างขึ้นมาที่หมู่บ้านประมาณ4กิโลเมตรแต่ว่าถ้ามาแล้วรับรองตื่นเช้ามาไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะไกด์ท้องถิ่นนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของโฮมสเตย์ด้วยนะคะชื่อว่าคุณจะเสือปะโหลอายุ33ปีค่ะบอกว่าถ้านักท่องเที่ยวมาแล้วจะได้เห็นวิถีชีวิตนะคะของชาวลาหูแดงค่ะเดินไปไร่ไปสวนเหมือนกับวิถีชีวิตในอดีตเหมือนกับชนบทนะคะหลายคนอาจจะไม่ได้สัมผัสเวลาอยู่ในเมืองกรุงนะคะแล้วก็มาชมทะเลหมอกที่สวยงามก็เลยอยากเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวกันนะคะหมู่บ้านห้วยกุ๊บกั๊บค่ะอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ